สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเรามีนัดกันในหัวข้อเป็นโค้ชชีวิตให้ลูกหัวข้อนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่ผมได้คุยกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับหลายคนก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของการกลับมาพัฒนาตัวเองเพราะว่าเวลาที่คนเราเรียนจบก็ทำงานแล้วก็พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีครอบครัวแล้วก็มีลูกก็มีหลายคนครับที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมั่นใจในวิธีการสอนลูกแล้วถ้าถามว่าโค้ชที่ดีเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเราจะลองเริ่มยกตัวอย่างกรณีของกีฬาดูก่อนนะครับโค้ชของกีฬาอะไรก็ตามอย่างแรกเราก็คาดหวังว่าโค้ชจะต้องรู้เรื่องที่เขาไปโค้ชเป็นอย่างดีอย่างที่สองเขาจะต้องมีเทคนิควิธีการในการสอนคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็น2ประเด็น1ก็คือเขามีความเข้าใจในเรื่องนั้น2ก็คือเขามีวิธีการในการสอนในการติวในการโค้ชเรื่องนั้นซึ่งท่านก็คงทราบดีว่าคนที่เก่งในเรื่องหนึ่งอาจจะไม่ใช่ครูที่ดีในเรื่องนั้นในเรื่องโค้ชชีวิตก็เช่นกันครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโค้ชชีวิตเนี่ยชีวิตมันมีความซับซ้อนเกินกว่าที่โค้ชจะไปรับผิดชอบไปติวไปสอนไปกำกับคนที่อยู่ในความดูแลให้ทำอย่างนั้นทำแบบนี้นะครับโค้ชที่ดีเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสดูหนังดีๆนะครับดูประวัติของเรื่องจริงคุณจะเห็นได้ว่าโค้ชที่ดีจะรู้จักกับคนในความดูแลของเขารู้จุดอ่อนจุดแข็งแล้วมีวิธีการสร้างแรงบันดาลใจสร้างกำลังใจเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นและไปสู่จุดหมายได้กรณีของพ่อแม่ที่อยากจะเป็นโค้ชชีวิตให้ลูกก็จะมีหลักการคล้ายๆกันนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันว่าถ้าเราอยากจะเป็นโค้ชที่ดีให้กับลูกหรือหลานหลักการที่ดีคืออะไรนะครับในเรื่องนี้เนี่ยคำหนึ่งซึ่งเป็นคำที่มีความนิยมในเมืองไทยมากขึ้นเรื่อยๆก็คือคำว่า life coach นะครับผมคิดว่าคำนี้โดยภาษาก็มีความสวยงามดีมันเป็นการฉีกแนวออกจากนักจิตวิทยาผู้ให้การปรึกษาหรือจิตแพทย์เนื่องจากว่าโดยประวัติแล้วเนี่ยนักจิตวิทยาผู้ให้การปรึกษาและจิตแพทย์เนี่ยจะเติบโตมาจากสายของความเจ็บป่วยแต่คำว่า life coach เนี่ยคนที่นำคำนี้มาใช้เนี่ยก็พยายามจะวางตำแหน่งว่าไม่จำเป็นต้องเป็นนักจิตวิทยาจบอะไรมาก็ได้นะครับซึ่งก็มีคนที่จบมาทั้งปรัชญาจบมาทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะครับก็ไปพัฒนาตัวเองเพื่อมาเป็นโค้ชให้กับผู้บริหารองค์กรบ้างโค้ชให้กับชีวิตของคนทั่วไปบ้างโดยวางตำแหน่งที่แตกต่างกันก็คือเป็นการเน้นการเพิ่มศักยภาพคราวนี้พอมาถึงเรื่องพ่อแม่เนี่ยสิ่งที่พ่อแม่อยากมอบให้กับลูกที่สุดก็คืออยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีมีอนาคตที่ดีนะครับดังนั้นพ่อแม่ก็เลยกลายเป็นโค้ชชีวิตด้วยความจำเป็นไม่ว่าจะได้เตรียมตัวมาหรือเปล่าแต่เขาก็ต้องทำหน้าที่ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้กับลูกของตัวเองนะครับเวลาที่เราพูดถึงการโค้ชเราจะหมายถึงส่วนของความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นในเรื่องที่เราโค้ชกับวิธีการโค้ชมันอย่างเมื่อกี้นี้ที่ผมพูดว่าจะเป็นโค้ชกีฬาก็ต้องรู้ในเรื่องของกีฬานั้นกับมีรู้วิธีโค้ชนะครับแต่คนที่เก่งที่สุดในกีฬานั้นไม่ได้แปลว่าจะเป็นโค้ชที่ดีเพราะว่าเขาอาจจะไม่อดทนกับผู้เรียนของเขาเขาอาจจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็ใช้ผู้เรียนเป็นตัวเทียบว่าต้องมาทำตามแนวของเขานะครับแต่โค้ชที่ดีเนี่ยจะใช้ผู้เรียนหรือผู้ที่พัฒนาอยู่ในความดูแลเป็นที่ตั้งแล้วก็ทำความเข้าใจว่าเขามีอะไรดีมีอะไรเป็นจุดอ่อนเพื่อจะได้พัฒนาได้อย่างสอดคล้องกับความเป็นตัวเขานะครับในแง่ของวิธีการเนี่ยถ้าเทียบไปแล้วก็จะมีแบ่งง่ายๆเป็น3แบบนะครับอันนี้เป็นการแบ่งสมมุติให้เห็นคร่าวๆโดยใช้ตุ๊กตาของวิธีการที่พ่อแม่สอนลูกหรือโค้ชลูกนะครับแบบแรกเลยก็คือบอกให้ทำพูดให้คิดตามแล้วในใจของพ่อแม่มีการล็อกสเปคไว้แล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนี้นะลูกจะต้องเดินตามร่องนี้จะต้องคิดแบบนี้อ่อนลงมาหน่อยนึงแต่ยังอยู่ในกลุ่มแบบแรกนะครับก็คืออาจจะพูดให้ได้ลองทำดู
พูดให้กระตุ้นความคิดแต่ในใจลึกๆยังคงมีการล็อกสเปคปักธงไว้ว่าลูกควรจะคิดและทำและเห็นด้วยตามพ่อแม่ซึ่งแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่สักพักพอลูกโตขึ้นลูกก็เริ่มจับทางถูกว่าพ่อแม่พูดแบบนี้แหละแต่จริงๆคือพ่อแม่มีธงไว้ในใจแล้วอันนี้คือแนวที่หนึ่งซึ่งผมเจอพ่อแม่จำนวนหนึ่งใช้วิธีนี้ครับเช่นถ้าลูกเรียนดีก็บอกว่าให้สอบเข้าแพทย์บางคนก็ระบุด้วยซ้ำว่าให้ไปเข้าสถาบันไหนแล้วก็มีการพยายามจะกำกับเส้นทางของชีวิตลูกด้วยความเชื่อว่าวิธีนี้ลูกจะได้ดีวิธีนี้ผมเห็นผลเสียที่เกิดขึ้นกับลูกอยู่หลายเรื่องนะครับตั้งแต่การที่ผมพบกับคนที่ไปอยู่ในการเรียนที่เขารู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเขาหรือการจบออกมาแล้วคิดว่าชีวิตเขาเสียไปหลายปีเพราะเขาทำตามพ่อแม่กลายเป็นปมข้างกันอยู่จากความรักกลายเป็นการควบคุมพยายามจะให้ลูกเดินตามเส้นทางที่คิดว่าดีอันนี้เป็นวิธีการที่หนึ่งคือมีการกำหนดสเปคไว้ในใจของพ่อแม่พยายามจะกำกับลูกบอกให้ทำพูดให้คิดตามแบบที่สองนะครับจะอ่อนลงมาหน่อยหนึ่งแบบนี้เนี่ยพ่อแม่รุ่นใหม่จะเริ่มมีลักษณะนี้มากขึ้นคือจะเป็นการให้ข้อมูลให้แง่คิดทำตัวเป็นแบบอย่างให้ดูแล้วก็ให้ลูกได้มีโอกาสตัดสินใจเลือกอาจจะเข้าไปแทรกแซงบ้างกรณีเรื่องสำคัญเช่นเรื่องยาเสพติดหรือในบางกรณีพ่อแม่ที่เป็นห่วงอาจจะไปแทรกแซงเรื่องของกรณีมีแฟนหรือเพศสัมพันธ์นะครับรูปแบบนี้เนี่ยผลที่เกิดขึ้นกับลูกก็คือลูกก็จะได้ฝึกคิดได้ลองแล้วก็มีความรู้สึกว่าพ่อแม่ก็มีอิสรภาพให้เป็นแนวที่กลางๆพ่อแม่หลายคนที่อยากจะเลี้ยงลูกตามแนวสมัยใหม่เนี่ยมักจะใช้วิธีนี้กันวิธีนี้เนี่ยพ่อแม่ไม่ได้มีการพัฒนาทักษะอะไรมากนอกจากเปิดทัศนะให้กว้างแล้วก็มีข้อมูลแลกเปลี่ยนกับลูกคุยกันแบบสบายๆพอพูดแบบนี้คุณคงรู้นะครับว่ามันมีแบบที่3นะครับแบบที่3ก็คือเป็นวิธีการที่เข้มข้นขึ้นคือพ่อแม่มีทักษะในการช่วยลูกสำรวจสิ่งที่อยู่ในใจลูกให้เขารู้จักตัวเองมากขึ้นรู้อารมณ์รู้ความคิดตัวเองรู้ความต้องการฝึกวิธีคิดเช่นการคิดแบบมีทางเลือกแล้วเครื่องมือสำคัญของวิธีการในแบบที่3นี้ไม่ใช่การบอกให้ทำหรือพูดให้คิดตามครับเป็นการตั้งคำถามเพื่อให้ลูกได้สำรวจได้คิดเอาเองแต่ว่าเป็นการคิดจากความเข้าใจในข้างในใจของเขาแล้วก็มีอาจจะมีการสอนฝึกทักษะให้ด้วยนะครับการฝึกทักษะนี้ก็ไม่ใช่ทักษะภายนอกอย่างเดียวแต่ฝึกทักษะภายในซึ่งพ่อแม่ในกลุ่มที่2ที่ใช้วิธีการที่2เนี่ยอาจจะไม่มีต้นทุนเพราะไม่ได้เรียนรู้กลไกภายในจิตใจกระบวนการพัฒนาภายในดังนั้นใน3รูปแบบเนี่ยถ้าไล่ไปก็คือแบบที่1เป็นแบบที่จะใช้ได้ผลน้อยลงเรื่อยๆเมื่อลูกโตขึ้นแต่ตอนที่ลูกยังเล็กอยู่พ่อแม่ก็จะบอกให้ทำพูดให้คิดตามพอลูกโตมาในเป็นวัยรุ่นหน่อยนึงพ่อแม่สมัยใหม่ก็จะเปิดพื้นที่กว้างขึ้นให้ลูกได้ลองให้ลูกได้คิดได้ทำพ่อแม่ก็พูดคุยเท่าที่จะให้ได้นะครับแบบที่3เนี่ยคือแบบที่ผมอยากจะชวนมองเพราะว่าแบบนี้เนี่ยพ่อแม่จะต้องมีความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกเข้าใจในแรงจูงใจเข้าใจในเส้นทางชีวิตแล้วมีวิธีการในการพูดคุยเพื่อทำให้ลูกเข้าใจตัวเองแล้วมีทางเลือกที่ดีขึ้นผมพบว่าพ่อแม่สมัยใหม่เนี่ยอยากทำแบบที่3เป็นแต่ไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนนะครับดังนั้นพ่อแม่ก็จะอยู่แถวๆแบบที่2หรือบางคนเป็นพ่อแม่สมัยใหม่ยังเผลอทำเป็นแบบที่1ซึ่งก็มีกรณีตัวอย่างที่ส่งมาถามผมนะครับในจำนวน3แบบเนี่ยผมจะลองยกตัวอย่างดูนะครับสมมุติว่าเป็นการเลือกเรียนต่อของลูกว่าจะเข้าเรียนอะไรต่อดีในชั้นมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบที่1พ่อแม่จะระบุครับว่าให้ลูกเรียนอะไรบางที่ก็บอกว่ามหาวิทยาลัยอะไรด้วยนะครับวิธีการที่พ่อแม่ใช้ก็คือจะใช้วิธีพูดซ้ำพูดข้อดีให้ฟังพูดชี้ชวนไปจนถึงกดดันซึ่งผมเคยเจอวิศวกรท่านหนึ่งหลังจากที่พ่อแม่บอกให้เข้าหมอเขาก็ไม่ได้เข้าหมอนะครับไปเข้าวิศวะซึ่งก็ทำให้พ่อแม่เรียกว่าเปลี่ยนท่าทีที่มีกันเลยนะครับ
ตรงนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นความผิดหวังที่เกิดขึ้นในใจพ่อแม่และทำให้พ่อแม่ถอยห่างออกมาเพราะพ่อแม่ไปล็อกสเปคว่าลูกจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แน่นอนครับมันเกิดผลเสียคือเกิดความห่างเหินกันระหว่างพ่อแม่ลูกถ้าคุณเป็นพ่อแม่โดยเฉลี่ยทั่วไปคุณก็คงไม่ต้องการให้เกิดสภาวะเช่นนี้นะครับแบบที่2จะทำยังไงนะครับแบบที่2ก็คือวิธีการที่ช่วยหาข้อมูลช่วยให้ข้อคิดเห็นอาจจะให้ลูกเลือกเองยังไงก็ได้ซึ่งถ้าลูกเลือกเองก็แปลว่าลูกจะเรียนอะไรก็ได้แล้วแต่ลูกวิธีนี้เนี่ยข้อดีก็คือลูกได้ลองจริงๆแต่ข้อเสียคือการรับรู้ของพ่อแม่ที่มีมากกว่าโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปของโลกถ้าพ่อแม่เป็นคนทันสมัยนะครับลูกอาจจะไม่ได้รับเข้าไปในตัวมากพอแต่ในวิธีที่2นี้เนี่ยพ่อแม่ที่รู้ทันโลกก็อาจจะเอาข้อมูลมาให้ลูกดูแล้วก็คุยกับลูกได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีพ่อแม่แบบที่ใช้วิธีที่3ซึ่งมีไม่มากนะครับกรณีการเลือกเรียนต่อพ่อแม่ก็จะบอกว่าสังเกตเห็นว่าลูกถนัดอะไรตั้งแต่เล็กแล้วถามลูกด้วยว่าลูกชอบอะไรอยากเป็นอะไรอันนี้ถามตั้งแต่เด็กนะครับแต่เขาไม่ได้หยุดแค่นั้นครับวิธีการแบบที่3ก็คือเขาสามารถเข้าไปในใจของลูกได้มากขึ้นเขาจะช่วยลูกเลือกได้ยังไงครับเขาก็ต้องแน่ใจว่าคณะที่ลูกเลือกเนี่ยลูกรู้ไหมว่ามันเป็นยังไงนะครับจบไปแล้วลักษณะงานเป็นยังไงแล้วก็จะมีรายได้ประมาณแค่ไหนภาพที่ลูกมีมันตรงกับภาพของความเป็นจริงไหมนะครับเพราะบางทีเด็กมัธยมปลายเขายังไม่ทราบว่าเรียนมาแล้วจะเป็นยังไงก็มีจินตนาการในหัวพ่อแม่ที่อยากจะทำให้ลูกชัดก็คือต้องถามสิ่งที่อยู่ในใจของลูกเป็นครับถามความคิดความเข้าใจความต้องการรวมถึงอาจจะถามว่าลูกอยากจะมีวิถีชีวิตแบบไหนตอนที่ทำงานแล้วหรือประมาณการรายได้ประมาณเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้คุยได้นะครับถ้าชอบอาชีพนี้เนี่ยชอบตรงไหนของอาชีพนี้นะครับคำถามประเภทนี้เนี่ยจะช่วยให้ลูกได้ทบทวนแล้วก็ได้คิดสำรวจในแง่มุมต่างๆเพื่อมองได้รอบด้านขึ้นแล้วก็ถึงที่สุดแล้วในทางเลือกในกลุ่มในวิธีที่3นี้เนี่ยก็อาจจะปล่อยให้ลูกได้เลือกเองโดยความเชื่อว่าอย่างนี้ครับโดยความเชื่อว่า1สิ่งที่พ่อแม่เข้าใจว่ารายได้อาจไม่ดีเนี่ยมันไม่จำเป็นเสมอไปนะครับมันโลกกำลังเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถ้าลูกจับทางถูกมีที่ยืนได้ดีโอกาสที่เขาจะมีรายได้ที่มั่นคงก็มีความเป็นไปได้คุณพอจะเห็นความแตกต่างระหว่าง3วิธีใช่ไหมครับ3วิธีนี้มันจะเห็นเลยนะครับว่ามันอยู่ตรงความสามารถของพ่อแม่ที่จะสำรวจเข้าไปในใจของลูกแล้วก็ช่วยให้ลูกเนี่ยเกิดความรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็สามารถเลือกทางเลือกของชีวิตตัวเองมากขึ้นเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเข้าใจแรงจูงใจมากขึ้นดังนั้นถ้าถามดูว่าใน3วิธีนี้เนี่ยถ้าในการคุยกับลูกในการโค้ชเพื่อสอนลูกคุณใช้วิธีไหนมากกว่ากันครับโดยเฉพาะถ้าลูกก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับคุณใช้วิธีไหนมากกว่ากันเรื่องอื่นๆก็คล้ายๆกันครับเรื่องการคบเพื่อนการมีแฟนการจัดการอารมณ์โกรธความกังวลความขี้อายพฤติกรรมสุขภาพพื้นฐานการดูแลสุขภาพสุขอนามัยการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่การลองยาเสพติดไปจนถึงการรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่พ่อแม่คุยกับลูกได้ทั้งสิ้นแต่มันมักจะไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าวิธีการคุยเนี่ยสภาวะความพร้อมของลูกเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากันและมีปัจจัยหนึ่งครับที่ผมพูดอยู่หลายครั้งเหมือนกันเวลาที่ผมพูดเรื่องวัยรุ่นก็คือจะมีช่วงเวลาช่วงหนึ่งของวัยรุ่นคือประมาณแถวๆม.2ม.3 14 15แถวนั้นเป็นช่วงเวลาที่เข้าถึงยากที่สุดช่วงหนึ่งก่อนหน้านั้นเข้าได้หลังจากนั้นเข้าได้แต่แถวนี้จะมีอยู่ประมาณ 2-3 ปีครับดังนั้นถ้าคุณมีช่วงเวลาที่คุณคุยกับลูกได้ยากในช่วงนี้นะครับอย่าท้อหรืออย่าย้อนกลับไปใช้วิธีที่1ด้วยการพยายามจะควบคุมเขานะครับมันเป็นช่วงเวลาของเขาที่เขาจะมีพื้นที่ส่วนตัวและเขาจะมีกำแพงกั้นทำให้เราเข้าไม่ถึงเขาเรารอคอยอยู่รอบๆให้เขารู้ว่าเรารออยู่แล้วเรายังคงเปิดพื้นที่พูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่2หรือวิธีการที่3แล้วเมื่อเวลาเขาโตขึ้นอีกสักนิดหนึ่งเขาจะพร้อมพูดคุยกับเรามากขึ้นแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีต้นทุนมาจากตอนที่ความสัมพันธ์ของเราตั้งแต่ลูกยังเล็กอยู่นะครับ
อะไรจะทำให้ลูกวัยรุ่นกล้าคุยกับเราครับเพราะว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่เขากำลังหาตัวเองและเขาต้องการความพื้นที่ส่วนตัวมากๆเขารักอิสรภาพของเขานะครับก็พูดง่ายๆครับเขารู้ว่าถ้าเขาพูดเขาแสดงอะไรเขาจะไม่ถูกพ่อแม่สั่งให้ทำโน่นทำนี่ไม่ถูกพ่อแม่ตัดสินว่าดีไม่ดีซึ่งตรงนี้ก็คือความสามารถและทัศนะของพ่อแม่ที่จะทำให้พื้นที่ที่ลูกจะพูดคุยกับเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขากล้าพูดกล้าคุยครับคุณลองคิดง่ายๆแล้วกันครับถ้าคุณพูดอะไรแล้วมีแต่คำสอนย้อนกลับมาทุกทีคุณจะพูดไหมครับซึ่งลูกวัยรุ่นบอกกับผมเป็นประจำว่าพ่อแม่ของเขาอ้าปากเมื่อไหร่รู้เลยว่าจะพูดอะไรถ้าพ่อแม่ของเขาเป็นแบบนี้เราก็นึกออกได้เลยครับว่าเขาก็คงไม่พูดอะไรกับพ่อแม่พอพูดไปก็เหมือนพูดกับกำแพงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนที่ถ้าคุณเป็นพ่อแม่คุณอาจจะหันมาดูตัวเองว่าคุณมีทัศนะยังไงในการโค้ชในการติวลูกนะครับคราวนี้หลักการของการโค้ชลูกเนี่ยมีอะไรบ้างในเบื้องต้นนะครับข้อนี้เป็นข้อที่ผมคิดว่าเป็นข้อสำคัญมากเช่นกันนอกเหนือจากวิธีการ3แบบนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องที่ผมเคยพูดไปแล้วก็คือชีวิตมันเชื่อมโยงกันทุกด้านครับเวลาที่เราจะคุยเรื่องชีวิตเนี่ยพ่อแม่หลายคนไปเน้นแต่การเรียนแล้วก็ให้ความสำคัญกับการเรียนมากไปติวให้อ่านหนังสือนะครับจัดทุกอย่างเพื่อเอาลูกลงกรอบในการเน้นการเรียนเพื่อความสำเร็จในการเรียนโดยหวังว่ามันจะนำไปสู่ความสำเร็จทางการงานและความสำเร็จในชีวิตแต่พ่อแม่ที่สอนลูกแล้วก็ติวลูกและโค้ชลูกที่เน้นแต่การเรียนเนี่ยจะพลาดอย่างมากเลยในการช่วยลูกที่จะเข้าใจตัวเขาเองนะครับความเข้าใจตัวเองมันไม่อยู่ในตำราวิชาการการเรียนครับแล้วเมื่อลูกไม่เข้าใจตัวเองเมื่อลูกรู้สึกว่าเขาจะต้องประสบความสำเร็จในด้านการเรียนเท่านั้นพ่อแม่ถึงจะยอมรับเขาได้ตรงนี้ก็แปลว่าเราเอาความเสี่ยงในชีวิตในความภูมิใจของเขาไปผูกไว้กับเรื่องเดียวในชีวิตขณะที่ความเป็นจริงก็คือความสำเร็จทางการเรียนเป็นเพียงปัจจัยที่ไม่ได้ใหญ่มากที่จะกำหนดความสำเร็จในการงานและชีวิตของคนนะครับดังนั้นถ้าเรามองว่าเราอยากจะโค้ชให้ลูกดีเนี่ยอย่างแรกคือต้องมองชีวิตเป็นองค์รวมครับคือมีทั้งการเรียนมีทั้งสุขภาพมีทั้งความรู้สึกนึกคิดความสุขความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ความสามารถในการจัดการอารมณ์สร้างสมรรถภาพอยู่ในธรรมชาติสร้างแรงจูงใจทำในสิ่งที่ไม่อยากทำแต่มีความมุ่งมั่นและทำได้อันนี้แหละครับคือการมองชีวิตในภาพรวม2ก็คือการที่พ่อแม่จะโค้ชลูกได้ดีเนี่ยถ้าต้องการใช้วิธีการที่3ที่สามารถตั้งคำถามเข้าไปสำรวจโลกภายในใจตัวเองได้ดีนะครับเข้าใจเรื่องอารมณ์เข้าใจเรื่องแรงจูงใจเข้าใจเรื่องความมุ่งมั่นพ่อแม่จะสอนหรือจะติวหรือจะโค้ชไม่ได้เลยถ้าพ่อแม่เองก็ยังไม่รู้จักตัวเองนะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะทำหน้าที่โค้ชลูกให้ดีเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเราให้เราเข้าใจชีวิตในภาพรวมไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานและเงินหรือสุขภาพเท่านั้นนะครับมันมีมิติอีกมากมายของชีวิตที่เราจำเป็นต้องพัฒนาและความเข้าใจในตัวเราก็จะเป็นฐานที่เราจะใช้ในการช่วยโค้ชลูกครับก่อนจะไปโค้ชลูกก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อเราจะได้มีต้นทุนภายในนะครับในวงการของผมเนี่ยมีคำคำหนึ่งที่สำคัญมากเขาใช้คำว่าผู้ที่จะไปบำบัดและเยียวยาผู้อื่นได้ดีจะต้องรู้จักการใช้ตัวเองเป็นเครื่องมือเพราะตัวตนของผู้ช่วยเหลือหรือโค้ชในกรณีนี้เนี่ยนะครับคือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคนที่โค้ชคนนั้นดูแลอยู่ครับผมพูดแบบนี้คุณคงพอนึกภาพออกนะครับเวลาที่คุณอยู่กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยความเป็นตัวเขาเนี่ยมีอิทธิพลต่อความรู้สึกที่เรามีในปฏิสัมพันธ์ในความเชื่อถือความไว้วางใจที่มีกับเขาแล้วตัวนี้แหละครับคือการที่เราต้องพัฒนาตัวเราเพื่อเราจะได้ใช้ตัวเราเองเป็นเครื่องมือในการไปพัฒนาคนอื่นได้นะครับข้อ3ครับเวลาที่เราจะโค้ชลูกจะพัฒนาลูกนะครับไม่ต้องทำเป็นชุดใหญ่ครับให้ทำทีละนิดทีละนิดเป็นขนาดเล็กๆเป็นก้าวเล็กๆนะครับถ้าไม่ถึงทำอย่างนั้นก็เพราะว่าการที่เราจะสอนหรือติวหรือฝึกฝนอะไรก็ตามเนี่ย
จุดสำคัญที่สุดคือเราฝึกทีละขั้นในขั้นที่เขากำลังจะได้โดยที่เราไม่ต้องไปตั้งวางไว้ว่าจะต้องกระโดดไปทีละ 2-3 ขั้นนะครับมันจะทำให้เขาท้อนั้นถ้าเราจะโค้ชเขาได้ดีคือเราต้องรู้ว่าเขายืนอยู่ที่ไหนในทางทักษะอารมณ์เขาอยู่ระดับไหนเราจะติวเขาเพิ่มเราจะโค้ชเขาเพิ่มอะไรนะครับในทางทักษะการคิดเขาอยู่ระดับไหนเราจะโค้ชเขาเพิ่มยังไงนะครับเข้าไปทีละขั้นทีละนิดไม่ต้องทำเยอะเกินไปนะครับผมมีเนื้อหาอยู่อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่จะใช้ในการพูดคุยซึ่งหมายถึงว่าแล้วเราจะโค้ชอะไรให้ลูกบ้างโดยเฉพาะในระบบความคิดเนี่ยน่าจะโค้ชอะไรนะครับหัวข้อนี้ตรงกันกับการทำโค้ชชิ่งในองค์กรการทำโค้ชชิ่งที่ผมทำกับเคสที่มาปรึกษาผมก็ใช้หลักการเดียวกันเพียงแต่เราจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับหนึ่งก็คือต้องทำให้คนที่เรากำลังโค้ชรู้จักตัวเองผ่านกระบวนการพูดคุยทำให้เขาเห็นตัวเองมากขึ้นสองคือฝึกให้เขาเรียนรู้การตั้งเป้าหมายว่าเขาอยากทำอะไรให้เกิดผลอะไรนะครับวิธีคิดที่เราฝึกการมีเป้าหมายเนี่ยช่วยได้มากแต่ว่าเวลาตั้งเป้าหมายอย่าเผลอไปตั้งเป้าหมายแต่ความสำเร็จภายนอกเงินทองหรือว่าผลการเรียนนะครับพยายามมองเป้าหมายที่ชีวิตเป็นองค์รวมเชื่อมโยงกันในทุกด้านตรวจสอบความเป็นจริงเพื่อเราจะได้ไม่หลุดความเป็นจริงบางทีหลายคนคิดเอาเองแล้วก็วางอะไรไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับคิดแบบมีทางเลือกนะครับฝึกคิดแบบมีทางเลือกว่าในสถานการณ์เช่นนี้มีกี่ทางเลือกบ้างเช่นเพื่อนลูกมาทำแบบนี้กับเราเนี่ยเราตอนนี้เรามีกี่ทางเลือกเราฝึกคิดแบบมีทางเลือกบ่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็คือเวลาที่เรามีความคิดอะไรชัดเจนขึ้นแล้วให้แปลงมันเป็นแผนการลงมือทำฝึกนิสัยลงมือทำนะครับถ้าเราทำให้ลูกได้5ขั้นตอนนี้จะช่วยได้มากทวนอีกทีช่วยให้เขารู้จักตัวเองช่วยให้เขารู้จักตั้งเป้าหมายและช่วยให้เขาตรวจสอบความเป็นจริงอย่าไปคิดตัวเองนะครับช่วยให้เขาคิดเป็นแบบมีทางเลือกแล้วแปลงแผนให้กลายเป็นลงมือทำทัศนะที่สำคัญก็คือคนเราพัฒนาได้เสมอความฉลาดก็พัฒนาขึ้นได้แต่มันเป็นด้านไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างเพิ่มหน่อยหนึ่งนะครับเราอาจจะไม่ได้เก่งคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นในเวลาสั้นๆแต่การฝึกฝนทำให้เราเก่งขึ้นได้อันนี้เป็นอย่างหนึ่งอย่างที่สองคือเวลาที่เราจัดการความกังวลได้ดีพื้นที่แรมสมองเรากว้างขึ้นเราจะทำงานทางความคิดได้ดีขึ้นซึ่งตรงนี้พื้นที่แรมสมองกลายเป็นนิยามของความฉลาดในยุคใหม่มันคือ working memory พื้นที่ความทรงจำที่เอาไว้ใช้งานมันเป็นตัวเหมือนแรมใหญ่ขึ้นเราก็จะทำงานได้ดีขึ้นนะครับให้ลูกได้ลองผิดลองถูกในขอบเขตความปลอดภัยที่กำลังดีเหมาะสมกับวัยแล้วนั่นจะเป็นการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกได้ซึ่งเราจะทำสิ่งนี้ได้ดีที่สุดเมื่อเราเริ่มต้นจากการพัฒนาตัวเราให้มองชีวิตเป็นองค์รวมและเข้าใจชีวิตเรียนรู้ที่จะสื่อสารเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามการโค้ชชีวิตลูกก็เลยจะกลายเป็นการพัฒนาตัวเราที่ดีแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวก้าวเข้าสู่วัยที่สูงขึ้นไปด้วยความรู้สึกสบายใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีเท่านี้นะครับ